สวัสดีครับพบกันในรายการคนมีองค์นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะครับนะสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอ๊กนะครับนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอรุนะครับนะเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะผู้เป็นประธานนะครับนะนะครับนะติดต่อนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับนะนะครับนะนะที่ Facebook นะครับศิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอรับนะและนี่ครับผมครับนะ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับID Rye AJTOP 15และ ID Rye AJTOP 16นะครับนะนี่คือรายการคนมีองค์นะครับวันนี้เราจะมาคุยนะครับว่านะคนที่เข้ามาหาคนมีองค์คิดยังไงนะอันนี้คือคำสัตย์จริงนะครับนะที่ผมสัมผัสมาได้นะครับนะนะสัมผัสมาได้นะผู้คนมีองค์เนี่ย คนที่เข้ามาหาเนี่ยนะครับนะเป็นคนที่มีทุกข์นะครับนะมีทุกข์ในที่นี้ก็คือเครียดนะหาทางออกไม่ได้นะครับนะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะหวังไว้สูงมากนะอยากจะได้อะไรนะอยากจะได้อะไรได้แบบไหนเนี่ยบางคนเคยได้มาหมดครับแต่เพราะว่าผิดหวังแค่เพียงทีเดียวนี่ถึงกับนะครับนะผิดพลาดกันตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับนะรายการคนมีองค์เนี่ยที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นรายการที่ไม่มีใครเขาทำนะครับนะไม่มีใครเขาสนใจเท่าไหร่นะเพราะแต่ละคนนะครับมานะครับนะก็มาด้วยความเครียดครับผมส่วนใหญ่คนที่มาหาคนมีองค์นะครับหนึ่งครับมาด้วยความเครียดพยายามหาทางออกนะครับนะทุกคนต้องหาทางออกให้กับตัวเองนะครับนะเพราะสุดท้ายแล้วเก็บหมักหมมเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับนะทุกอย่างปัญหามันจะรวมกันนะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเสียพื้นที่นะครับในด้านความคิดการพัฒนาตัวเองนะหลายๆอย่างบางคนนี่ถึงกับไม่พัฒนาตัวเองเลยนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าคือเขาเรียกว่าเสียศูนย์นะครับไม่ยอมทำไม่ยอมสู้นะเพราะว่า1ครับเจอการสูญเสียอย่างสาหัสนะ2ครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักต่างๆอ่ะนะบางคนนี่ทำใจไม่ได้นะเพราะชีวิตเนี่ยเคยประสบแต่ความสำเร็จทั้งชีวิตนะครับนะไม่เคยประสบความล้มเหลวก็เลยทำให้กลายเป็นคนรับอะไรยากลำบากไปครับผมนะเพราะฉะนั้นมันมีหลายสาเหตุจริงๆนะครับนะที่ผมเจอมาที่เจอหนักๆมากที่สุดก็คือเรื่องผัวเรื่องเมียเนี่ยครับเยอะมากที่สุดนะนะทำไมเขาไม่รับรักหนูนะอะไรเงี้ยถามมาเยอะมากนะครับนะเข้ามาหาคนมีองค์เนี่ยนะตามที่ผมสัมผัสมานะผมก็อยากจะบอกไว้อย่างนึงนะครับนะว่าความคิดของคนที่เข้ามาหาคนมีองค์หนึ่งครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่าช่วยได้จริงขนาดไหนนะแล้วเวลาช่วยไปแล้วเนี่ยนะครับคนมีองค์ช่วยแล้วอ่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเขาทำได้เองครับผมนะไม่ใช่เพราะคนมีองค์มาช่วยอะไรหรอกนะบางคนก็พูดแบบนี้เลยผมเข้าใจนะเพราะว่าเขาเรียกว่าความสำเร็จถ้าตัวเองไม่ทำก็ไม่สำเร็จนะครับความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับที่ผู้ที่ทำนะครับนะผมพยายามจะพูดในที่นี้สื่อออกมาว่าคนที่มาหาคนมีองค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะ1ครับก็จะพบกับปัญหา1ปัญหาด้านธุรกิจปัญหาชีวิตครับนะปัญหาเป็น10ปัญหานะครับนะถ้ามาหาคนมีองค์บางทีคนมีองค์อาจจะนะครับท่านเทพเทวดาอาจจะช่วยได้นะครับเป็นบางกรณีนะครับนะแต่ถามว่าบางกรณีเนี่ยก็เกิดจากกรรมนะครับนะไม่ได้เกิดจากเรียกว่าจะช่วยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ครับแต่ไม่ทุกกรณีสักทีเดียวเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเป็นวิบากกรรมเข้าแทรกครับผมเพราะว่าวิบากกรรมเข้าแทรกเนี่ยอกุศลเข้าแทรกเนี่ยเขาเรียกว่าบุญใหญ่ไม่อาจจะช่วยได้นะครับนะมันก็อย่างนี้แหละครับนะชีวิตคนนะบอกตรงนะมันอยู่ลำบากอยู่ยากนะครับนะแล้วยิ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้การเงินแบบนี้นะครับนะหาเงินกันยากนะครับนะก็อยากจะให้รู้ไว้นะครับนะว่าจริงๆแล้วนะครับนะคนมีองค์ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ระดับนึงครับแต่ว่าจะให้ช่วยตลอดไปคงไม่ได้นะครับนะรายการคนมีองค์จึงมุ่งเน้นนะครับจะบอกว่านะครับนะว่าทำไมเขาถึงมาหาคนมีองค์คนมีองค์เนี่ยถามว่าดีไหมดีครับนะ
สวัสดีครับนะพี่ชมพู่นะครับนะอาจารย์ชมพู่นะครับนะเนี่ยชมพู่ไงจะใครล่ะนะนะไปติดตามพวกเราได้ในช่อง YouTube นะครับชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะนะรายการคนมีองค์ในรอบนี้ก็หวังนะครับว่าคนที่เข้ามาหาคนมีองค์เนี่ยหนึ่งครับมีสติก่อนนะครับนะสองครับเวลาคุณเข้าไปหาคนมีองค์คนนั้นเนี่ยถ้าเขาเรียกเงินเรียกทองนะครับนะแบบแพงๆมากๆอ่ะให้คุณสังเกตให้ดีๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปหาคนมีองค์แล้วคนมีองค์คนนั้นช่วยจริงๆจังๆอ่ะก็ดีกับคุณนะครับนะเพราะว่ามันมีองค์อยู่สองแบบองค์สองสามแบบองค์ช่วยแท้องค์ช่วยจริงองค์หลอกนะนะแต่ของผมเนี่ยนะเป็นสายญาณองค์ท่านเท้ามหาพรหมเทพเทวานะครับนะนะครับนะเดี๋ยวรัตนาให้ฟังนะครับเวลาคุณคิดอะไรไม่ออกคุณเครียดนะคุณจุดธูป16ดอกนะครับแล้วจุดธูปนะครับนะแล้วก็สวดตามเลยนะครับโอมพระพรหมบดีพาหายาทุติยมปีพระพรหมบดีพาหายาตติยมปีพระพรหมบดีพาหายาสวดแค่นี้ก็พอครับนะแล้วก็นึกถึงว่าท่านเท้ามหาพรหมเทพเทวานะครับนะโอมพระพรหมบดีพาหายาทุติยมปีพระพรหมบดีพาหายาตติยมปีพระพรหมบดีพาหายานะครับนะสวดแค่นี้ครับนะนะครับนะแล้วจุดธูป16ดอกแล้วบอกท่านนะครับนะบนนะครับผลไม้5อย่าง9อย่างตามแต่กำลังที่เรามีนะครับนะอย่าได้บนเกินอำนาจนะครับนะนี่ผมพยายามพูดนะครับว่าเข้ามาหาเพราะอะไรเพราะมาเครียด1 2ครับหาทางออกไม่ได้3ครับธุรกิจตันนะ4ความรักไม่เป็นไปดังหวังครับผมนะผมจึงพยายามชี้ช่องทางนะครับนะสำหรับผู้ที่นะครับนะสนใจจะบูชาในเทพนะในองค์นะครับนะนะครับนะก็ให้จุดธูป16ดอกแล้วระลึกนึกถึงท่านนะครับนะโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายะนะครับนะตติยมปีพระพรหมปฏิภาหายะนะสวดแค่เนี้ยนะแล้วจุดธูป16ดอกแล้วระลึกนึกถึงนะครับท่านเท้ามหาพรหมเทพเทวานะครับนะท่านก็จะช่วยนะครับนะทำให้งานสำเร็จนะนะครับการงานการเงินความรักอะไรก็ขอไปนะนะครับนะนะครับนะแล้วก็นะถ้าต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะปัญหาในโลกนี้มีเยอะนะเกิดจากกรรมทั้งนั้นครับผมนะปัญหาในโลกนี้มีเยอะนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line O สิริ15และ ID Line O สิริ16นะครับนะนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอรับนะและนี่ครับนะผมครับนะ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 นะครับนะเอาล่ะสำหรับรายการในรอบนี้เดี๋ยวผมจะขอลาไปก่อนนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ